วัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่10สิงหาคมพุทธศักราช2565ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาขอเชิญรับชมโทรทัศน์เพื่อการศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ภาษาไทยเสร็จเจอคนรู้ English for Day Let's Be English ตะกะล็อกวรรณกรรมเสียงธรรมนำชีวิตตำนานสยามนิทานหันษาคติธรรมนำชีวิตขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอภาษาไทยเสร็จเจอคนรู้ด้วยคำว่าช้าอ่านว่าช้าหมายถึงไม่ทันกำหนดตัวอย่างเธอมาช้าไม่ตรงเวลาที่กำหนดอาหารจึงหมดแล้วฟังซ้ำไหมคะนะคะช้าอ่านว่าช้าหมายถึงไม่ทันกำหนดตัวอย่างเธอมาช้าไม่ตรงเวลาที่กำหนดอาหารจึงหมดขอจบรายการภาษาไทยเสร็จเจอคนรู้ไว้ได้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะToday is 10th of August 2022. English for today is 5 out. Reading 5 out. Spell F-I-N-D-O-U-T. Meaning, pop. Example, did you find out about place? คุณค้นพบพืชเหล่านั้นหรือไม่ Again, English for today is 5 out.Reading, find out, spell, F-I-N-D-O-U-T, meaning, pop. Example, did you find out about place? คุณพบพืชเหล่านั้นหรือไม่ Goodbye.My name is Narawit Suti Barakun. My nickname is Potter. I am 7 years old. I am studying in Program 2 at Anupan Pisanuluk School. My favorite subject is English. See you later. Goodbye. Good morning, everybody. Today is 10th of August, 2022. My name is Mangkorn. Our Tagalog word for today is tanggal, reading, tanggal. In English, remove. We will use remove in a sentence. Please remove all your things on your desk. Again, our Tagalog word for today is tanggal, reading, tanggal. In English, remove.We will use remove in a sentence. Please remove all your things on your desk. Thank you and goodbye.
สวัสดีค่ะวันนี้ขอน้อมนำพุทธศาสนาสุภาษิตเพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตประจำวันคือยานิกะโลติปุริโสตานิปัสสติหมายถึงคนทำกรรมใดไว้ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนเองฟังท่านไหมคะนะคะคำว่ายานิกะโลติปุริโสตานิปัสสติหมายถึงคนทำกรรมใดไว้ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนเองขอความสุขความเจริญจะมังเกิดแด่ผู้สืบหรือก็ชนทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะประจำอยู่ชั้นอนุบาล 3.3 ครับสวัสดีครับหนูชื่อเด็กชายชาลนกทรงคุณครับหนูอยู่ชั้นอนุบาล 3.3 ครับชื่อแรกหนูชื่อน้องชื่อแรกหนูชื่อน้องจูเนียร์ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญจพรสุริศาสนสอนค่ะชื่อเล่นชื่อน้องโอ๊คค่ะอยู่ชั้นอนุบาล 3.3 ค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาเล่านิทานเรื่องลูกหมูสามตัวเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูสามตัวตั้งใจจะสร้างบ้านคนละหนึ่งหลังโดยลูกหมูตัวที่หนึ่งคิดอยากจะสร้างบ้านจากฟางฉันช่างบ้านจากฟางใช้เวลาสร้างอยู่ไม่นานบ้านของฉันก็เสร็จลูกหมูตัวที่สองคิดอยากจะสร้างบ้านจากเศษไม้ฉันใช้เศษไม้สร้างบ้านสร้างอยู่ไม่นานก็เสร็จฉันใช้อิฐสร้างบ้านถึงแม้จะใช้เวลานานก็เพราะฉันอยากได้บ้านที่แข็งแรงและทนทานลูกหมูตัวที่3ใช้เวลาสร้างบ้านอยู่นานแต่สุดท้ายลูกหมูตัวที่3ก็สร้างบ้านด้วยอิฐจนเสร็จและลูกหมูทั้ง3ตัวก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของตนเองอย่างมีความสุขจนอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าผู้หิวโหยเดินมาเขาคิดอยากจะจับลูกหมูทั้ง3ตัวกินเป็นอาหารเขาจึงไปที่บ้านลูกหมูตัวที่1เจ้าลูกหมูออกมาให้ข้ากินซะเลยดีไม่อย่างนั้นข้าจะพังบ้านฟางของเจ้าไม่ฉันไม่อยากมันเป็นอาหารของเจ้าหรอกนะหมาป่าได้ใช้ตัววิ่งกระแทกบ้านฟางอยู่หลายครั้งตึ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 งจนบ้านฟางพังลง
ลูกหมูตัวที่หนึ่งวิ่งไปหาลูกหมูตัวที่สองฮ่า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 เจ้าหมูอ้วนทั้งสองออกมาให้ข้ากินสะดอดีไม่อย่างนั้นข้าจะพังบ้านเสร็จม้าของเจ้าไม่ฉันไม่ออกไปให้เจ้ากินหรอกนะเจ้าหมาป่านะหมาป่าได้ใช้ตัววิ่งกระแทกบ้านเศษหมาอยู่หลายครั้งตึ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 ้งจนบ้านเศษไม้พังลงหมูตัวที่หนึ่งและหมูตัวที่สองได้วิ่งไปหาลูกหมูตัวที่สองไปหาลูกหมูตัวที่สามทัด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 นะหมูอ้วนทั้งสามออกมาให้ข้ากินสะดุดีไม่อย่างนั้นข้าจะพังบ้านอิฐของเจ้าไม่ฉันไม่ยอมพวกเราจะไม่ยอมเป็นอาหารของเจ้าหรอกนะหมาป่าได้ใช้ตัววิ่งกระแทกบ้านอิฐอยู่หลายครั้งปั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 งแต่บ้านอิฐก็ไม่พังลงจนหมาป่าเจ็บระบมไปทั้งร่างกายและเป็นลมล้มพับสลบไปค่ะและลูกหมูทั้ง3ตัวนะคะก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านอิฐอย่างมีความสุขและพี่ตัวที่1และ2ได้สร้างบ้านอิฐเหมือนน้องตัวที่3นะคะนิทานเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าความเกียจคร้านไม่ทำให้ความไม่ได้ความสบายจริงค่ะแต่จะนำทุกข์ภัยมาสู่ตนค่ะพวกเราขอจบกันนำเสนอนิทานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ